สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเพจดังเปิดภาพบ้านบังแจ็คแถมรู้แล้วจริงๆทำอาชีพอะไรเพจ Facebook CSILA ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า 1. เพราะคุณแม่ไม่เปิดเผยที่อยู่บังแจ็คเราเลยใช้วิธีสังเกตบ้านเรือนผ่านกระจกรถตั้งแต่ตอนไลฟ์สดที่เริ่มสตาร์ทรถขับออกจากบ้านแต่ละเขตจะมีรูปแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างเฉพาะตัวจากนั้นใช้ระบบ Street Views ตรวจเทียบบ้านเรือนแต่ละหลังลักษณะจะตรงกับที่บังแจ็คเริ่มขับรถออกมาจากบ้านก็ส่งนาตาชาไปตรวจสอบว่ามีชื่อบังแจ็คเช่าห้องแชร์กับอีก3คนอยู่จริงๆและไม่ได้ขับเฟอร์รารี่แต่เป็น BM รุ่นราว10ปีที่แล้วและยังมีคดีที่ทำกับคนไทยไว้หลายคดีเช่นพรากผู้เยาว์ซึ่งตอนนี้เรากำลังช่วยผู้เสียหายอยู่2. ประเด็นบอกว่าเพจรับใบสั่งตำรวจอยู่ฝั่งคนร้ายฆาตกรคดีแตงโมดูที่เพจทำมาทั้งหมดได้เลยอยู่เคียงข้างประชาชนและช่วยน้องแตงโมใครประเด็นแต่ละอย่างในคดีนี้มาตลอดถ้ามีคนพูดแบบนั้นแสดงว่าไม่รู้จักเพจ CSILA เลย 3. ประเด็นล่าบังแจ็คทำไมไม่ให้เขาปล่อยคลิปหลักฐานมาก่อนหรือไม่อยากเห็นหลักฐานช่วยคดีเหรอผมขอประกาศณตรงนี้เลยว่าถ้าบังแจ็คมีคลิปเด็ดสำหรับคดีนี้ขอให้บังแจ็คเปิดออกตอนนี้เลยครับจะไม่ขัดเลยและจะช่วยเล่นประเด็นต่อด้วยถ้ามีหลักฐานว่าใครเป็นคนทำจริงๆเอามาเปิดเลยทุกคนอยากเห็นไม่ใช่มาปล่อยภาพอะไรของแตงโมแล้วหลอกปั่นคนไทยไปวันๆโพสต์ปั่นเบี่ยงประเด็นตั้งแต่วันหมาหอนจนวันเลือกตั้งใหญ่ที่ขอให้ติดตามอะไรจนตอนนี้ก็ยังไม่ทำแต่สร้างกระแสยื้อเวลาไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายไม่มีหลักฐานอะไรเด็ดอย่างที่อวดอ้างไว้เลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ